ลงค่ะสู้กันมานานใช่สเต็ปต่อไปมันจะเดินยังไงคะแล้วดูแนวโน้มแล้วทิศทางจะไปทางไหนคะคือสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาเอาที่ตำรวจที่ประชาชนไม่เห็นด้วย900,000กว่าที่เขาคงให้รัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็รัฐมนตรีก็นำเสนอเข้าที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคงเข้าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก่อนแล้วให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็เสนอให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีก็เสนอให้นายกนายกก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรมันยังไงจะยกเลิกมติไหมของเดิมแล้วก็ออกมติใหม่ไหมหรือแนวทางจะไปยังไงอันนี้เราต้องรอดูอันนี้ค่ะถ้าให้ท่านดำรงประเมินแนวทางหน้าจอกไปทิศทางไหนคะมันสามารถที่จะแก้มติครม.อันเดิมได้ใช่ไหมคะปี66เนี่ยค่ะมันได้มติครม.ออกวันอังคารนี้อังคารหน้าก็ยกเลิกได้มันเป็นไม่ใช่กฎหมายเป็นมติครม.ถ้าไม่ดีมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็ยกเลิกได้มันไม่สำคัญแล้วยังไงคนที่เขาได้ไปแล้วอ่ะท่านดำรงแต่ทีนี้สภาพปัญหาในพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอยู่นะคะท่านดำรงเพราะว่าบางพื้นที่ก็คือมันมีความทับซ้อนกับประชาชนที่เข้าไปอยู่เนี่ยอันนี้ยังไม่พูดถึงกลุ่มนายทุนนะคะคือไอ้ปัญหาที่ดินทำกินนี่นะกรมอุทยานเนี่ยเขาแก้กฎหมายให้แล้วปกติกฎหมายมันแก้ไม่ได้มา60ปีแล้วเขาก็แก้ให้2562มาตรา64สามารถทำกินในที่อุทยานแห่งชาติได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานก็ชาวบ้านเรียกร้องว่าอย่าจับกุมขอทำกินในที่เดิมเขาก็แก้ให้ตอนปฏิวัติใหม่ๆเลยคณะปฏิวัติเขามีการทวงคืนผืนป่าจำได้ไหมล่ะค่ะพอทวงคืนจะเกิดปัญหาวุ่นวายมันติดกฎหมายอุทยานเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็หาวิธีการเอางี้จัดที่ดินทำกินแปลงใหญ่พอจัดที่ดินก็ยังติดกฎหมายอีกก็ต้องไปแก้กฎหมายอุทยานระหว่างแก้กฎหมายเนี่ยเขาก็จัดทำที่ดินผืนใหญ่ให้ตามกลุ่มต่างๆอะไรต่างๆเรียบร้อยดีไม่มีอะไรอันนี้ไอ้ทับลานเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มทุนเนี่ยที่โดนดำเนินคดีอยู่ที่รีสอร์ทใหญ่ๆอยู่เลยเนี่ยค่ะก็กลัวจะมีปัญหาว่าถ้าหากยังอยู่ในอุทยานเนี่ยทำต่ออะไรไม่ได้แล้วไม่มีประโยชน์แล้วจะถึงศาลเนี่ยก็เพิกถอนอยู่ดีก็ถึงขั้นตอนนี้เขาพยายามให้ถึงศาลเนี่ยค่ะเพราะถ้าถึงศาลเนี่ยคำสั่งศาลแน่นอนต้องรื้อถอนออกทุบทิ้งแล้วก็ว่าไปเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองเพื่อถ่วงเวลาไว้แล้วก็ใช้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาดำเนินการเรื่องทับลานตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเข้ามาตรวจเอาเห็นยกเลิกปี43ตามนี้คราวนี้ไอ้วันแมปมาก่อนมันอยู่เป็นคณะหนึ่งที่อยู่ในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมัยภูเก็ตเนี่ยที่ผมบอกชัดเจนผมจะถวายฎีกาตัดหัวออก 1,200 ไร่เพิ่มหางไร่ละ 40,000 บาทอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เซ็นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยแล้วไอ้วันแมปก็โอนมาขึ้นใหม่มาขึ้นกับคณะจัดที่ดินแห่งชาติคณะที่ดินแห่งชาติปกตินายกจะเป็นประธานแต่ก็จะมอบให้ใครก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไอ้วันแมปก็อยู่นี้กลายเป็นไอ้วันแมปเนี่ยคือเป็นมีดอิโต้ไงไอ้คอทชก็คนจับมีดอิโต้ไงไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินคือเจ้าของร้านไงก็ใช้วันแมปเป็นตัวการหั่นหมดวันนี้ที่ดินเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วมีแต่ที่ป่าแค่นั้นแหละที่จะต้องหันออก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 ไม่มีที่อื่นแล้วสปกก็เต็มหมดแล้วไม่มีที่ที่ไหนจะจัดสรรอีกแล้วหน่วยงานวันนี้มันทะเลาะกันแค่3หน่วยกรมป่าไม้กรมอุทยานสปกไอ้ที่ดินเขาก็มีมติปี34สามารถเดินสำรวจด้วยกันได้จะออกที่ดินตรงไหนเขตป่ามีไอ้สปกอันเดียวและที่ผ่านมาโชคดีประเทศไทยไปเกิดเหตุการณ์ที่เขาใหญ่ที่สปกไปแจกผิดรูปผิดร่างเลยนะทำให้คนไม่ไว้ใจสปกค่ะแล้ววันนี้ก็จะไปออกอีกแล้วให้สปกอีกทับลานคราวนี้ไอ้ทับลานเนี่ยมันเป็นคนอยู่กลุ่มอยู่3 4กลุ่มจริงๆมันต้อง4กลุ่มค่ะไอ้กลุ่มแรกเนี่ยมันอยู่มาก่อนที่ปฏิรูปที่ดินปี21แต่อยู่ในป่าไม่อยู่ในป่าป่าสงวนกับป่า84ไอ้ชุดที่2เนี่ยมันมีมติ30/41ให้ผ่อนผันการจับกลุ่มเขาก็ผ่อนผันให้เป็นกลุ่มที่2ประมาณ 60,000 ไร่ครั้งนี้สมัยท่านปลอดประสบหรือใครไปทิพดีผมจำไม่มั่นใจนะก็เอาละใช้แนว43เนี่ยยกเลิกมติปี40พลเอกชวลิตออกมติ3/41และใช้มติ43เนี่ยเป็นแนวกันชนไม่ใช่ยกแนวให้นะหมายถึงระหว่างผ่อนผันการจับกลุ่มเนี่ยมติ3/41เนี่ยคุณอย่าล้ำมาแนว43นะถ้าล้ำอีกเขาจับเลย
ผ่อนผันให้คุณทำกินได้ตอนถึงแนว 4-3 แต่นี้ช่วง 4-3 มาถึง 5-7 เนี่ยมันมีผ่อนผันอีกสมัยปฏิวัติก็มีอีกกลุ่มนึงอีกที่เข้าไปทำกินพอ 5-7 ถึงปัจจุบันเนี่ยอีตาเนี่ยบุกรุกใหม่เลยมีทั้งยากจนจริงยากจนปลอมนายทงนายทุนเข้าไปสร้างรีสอร์ทกันเต็มหมดซื้อกันเปลี่ยนมือของถูกๆเนี่ยมันมีจริงมันมี4กลุ่มคราวนี้เนี่ยมติครม.เนี่ยมันไปเหมารวมไง14มีนาคมก่อนยุบสภาอยู่2วันหรือ3วันผมอยู่ในสภาเป็นสสอยู่ไอ้สสโคราชที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังคุณดำรงเขาจะยกเลิกแล้วนะแนวทับล้านเนี่ยที่คุณจับทั้งหมดเนี่ยให้แนว 4-3 เนี่ยแล้วผมเองตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อเขาค่ะปรากฏว่าไอ้นักการเมืองคนดังในพื้นที่เนี่ยมันบอกจะยกเลิกอันเนี้ยมันจะได้เป็นสสหนึ่งคนก็แย่งกันพรรคการเมืองแย่งกันไงก็ไปแอบลักไก่ให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะรู้ด้วยไม่รู้ผมไม่รู้ใจนะก็ไปเข้าครม. 14 มีนาวันนั้นครม.เข้าวาระต่างๆ80กว่าวาระตอนยุบสภาไงก็ออกมาเป็นรูปลักษณะนี้ผมก็ไม่รู้หรอกกระทั่งเป็นข่าวคึกโครมมาปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนเท่าที่ท่านดำรงเคยบุกลุยจับเนี้ยสัดส่วนการถือครองระหว่างชาวบ้านจริงๆทั่วไปกับกลุ่มนายทุนตอนเนี้ยพื้นที่ตรงทับซ้อนอยู่ตรงเนี้ยมันเยอะมันเป็นสัดส่วนยังไงคะคือไอ้ชาวบ้านจริงๆยากจนนี่นะจริงๆมันก็ลุกป่ามาก่อนทั้งนั้นแหละเพราะป่าเนี่ยป่าปี81ป่าปี84ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวร06ป่าสงวน2507ก็ไปบุกแล้วบุกทำกินอยู่แล้วเพียงแต่เขาจะจับไม่จับแต่ก่อนมันไม่มากนะหรอกเขาก็ปล่อยป่าละเลยพวกนี้เป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกทำไม้สัมปทานไม้มาทำไม้แล้วไม่กลับไงก็ทำกินในป่าสงวนต่อที่เดิมระหว่างทำไม้อยู่ก็เลยตามเลยไปไงไอ้ราษฎรที่อพยพมาเป็นลูกจ้างทำไม้กันไงก็คืออยู่ไปเลยไหนๆก็ถือโอกาสอยู่ไปเลยไงเข้าใจไหมโอ้แล้วแต่เขาก็อยู่มาก่อนประกาศหรือหลังนะคะถ้าอย่างเงี้ยคือพวกนี้เขาอยู่มาก่อนประกาศอุทยานแต่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในป่าแปดสี่บุกรุกป่าเหมือนกันอยู่ป่าไม้ถาวร06ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะในฐานะที่ท่านก็ทำงานลุยด้านนี้มาไม่ค่อยได้ยินเลยนะไม่ค่อยได้ยินว่าเราจะต้องทำยังไงคะคืออย่างนี้ไอ้การกันพื้นที่ออกคนยากคนจนไม่มีปัญหาหรอกค่ะผมก็ไม่ขัดข้องถ้าจะกันปี21ออก60,000กว่าไร่ที่กัน30ปียออีก60,000กว่าไร่ค่ะแต่ไอ้หลัง30ปียอ41เนี่ยไอ้ที่ลุกใหม่กลุ่มทุนเข้าไปทงไปซื้อไอ้เนี่ยต้องตัดออกอย่าไปเหมารวมกันอย่าไปซื้อเหล้าพ่วงเบียร์คุณต้องการไอ้ส่วนนี้ออกไอ้บุกรุกป่าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มทุนเนี่ยต้องเอาออกเด็ดขาดไอ้ส่วนคนยากคนจนก็มาว่ากันอาจจะให้ไปทำกินทดแทนในกลุ่มทุนนี่ก็ได้ขึ้นอยู่นายกตีก็พิจารณาก็คือแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องรอทางกระทรวงทรัพย์ชงเรื่องกับครม.ใช่ต้องรอครม.ประชุมหารือกันวันนี้เราจะเห็นไหมทุกพักเงียบหมดนั่นน่ะสิคะเพราะอะไรเพราะเป็นคะแนนเสียงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะผมบอกไอ้คะแนนเนี่ยคะแนนเสียงเลือกตั้งมันจะ 5,000 6,000 10,000 20,000 ถ้ามันเป็นกระทบต่อคน60ล้านคนกระทบคนทั้งโลกอันนี้เป็นมรดกโลกคุณอย่าไปเอาคะแนนเสียงนักการเมืองที่ดีคุณต้องคำนึงส่วนรวมของชาติคุณจะไปหวังคะแนนเสียงแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่ผายวอดวายหมดอย่างนี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้จะไปทำที่ไหนอีกไหมสมเด็จอีกไปทำเกาะช้างอีกไปทำภูเก็ตอีกผมก็จะรอดูที่ภูเก็ตที่จะใช้แนวเดิมไหมค่ะก็จะเป็นปัญหาแบบลักษณะเดิมอีกคุณดูที่สมเด็จเนี่ยหินทรายกวดหินดินทรายคุณจะไปปลูกข้าวโพดปลูกข้าวฟ่างยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วว่าคุณจะยกให้สปกอีกเหรอสมเด็จนี่จำได้นะท่านน้ำลงพาไปลือนะแบบมันมากเลยอ่ะขอเสียงดังๆนิดนะค่ะสมเด็จจำได้เลยค่ะท่านน้ำลงนี่เป็นคนพาไปลุยเคยไปลุยกับท่านพาไปลุยไปลือกันมาแล้วแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันมาเป็นแบบซ้ำอีกมันก็เจ็บใจเหมือนกันนะเพราะเราเคยไปรื้อมาแล้วไงก็ใช่สมเด็จผมกำลังจะลื้อแต่ผมเกษียณไปก่อนใช่เราเห็นชัดๆไงมันเป็นหินเป็นทรายเนี่ยแต่คุณไปให้ปฏิรูปที่ดินจับที่ดินทำกินมันจับไม่ได้แล้วเบียร์ปฏิรูปที่ดินก็มีแล้วหินทรายกวดเกิดเนี่ยปลูกอะไรก่อนจงขึมไงเข้าใจไหมวันนี้มันเป็นมติครม.ที่จงขึมมากค่ะ
ไม่อายฟ้าอายดินเลยนะเข้าใจมั้ยค่ะทีนี้ในส่วนของทับลานเนี่ยค่ะเราจะกลับมาทับลานจริงว่าคือเวลาจะสำรวจหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องไงทำเป็นรูปแบบคณะกรรมการคะว่ามันของจริงของไม่จริงอ่ะเขาทับลานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละเพราะมันมีกฎหมายอุทยานเขาออกมารองรับแล้วแก้ให้แล้วอะไรแล้วมาตรา64ปี2562เนี่ยทำกินในที่เดิมที่ดินไม่เปลี่ยนมือคุณจะออกเป็นอช.4/01ก็ได้ชาวบ้านยากจนวันนี้ไม่ใช่มีแค่ 4-5 หมื่นคนนะเป็นทั้งแสนคนในทับลานเขาจะว่าไม่เดินขบวนหรอกคนเดือดร้อนเนี่ยมันคือกลุ่มทุนไอ้ชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนที่มาออกทีวีถลอนในหน้าค้าที่ดินทั้งนั้นบางคนเนี่ยนักการเมืองในพื้นที่มีที่ดินปากเปล่าเป็นหมื่นไร่ชาวบ้านเขาไม่พูดกันโดยให้ชาวบ้านยากจนไปทำกินของแต่เจ้าของจริงๆเป็นกลุ่มการเมืองอิทธิพลในพื้นที่ทั้งนั้นค่ะก็รู้กันแต่ทีนี้อ่ะปัญหาคือเรื่องเสียงเรื่องเสียงนะฮะปัญหาคือเขาบอกว่าเขาที่พิจารณาเนี่ยไอ้พวกที่เป็นคดีความอ่ะเขาตัดออกแหละหมายถึงพวกนายทุนแต่ว่ายังอื่นเนี่ยเขาจะพิจารณาทีนี้บางอันเนี่ยก็อาศัยแบบคือจริงๆก็เป็นนายทุนแหละแต่ว่าคนอื่นถือแทนอะไรเงี้ยเราจะพิสูจน์ยังไงอะท่านดำรงคือไอ้ที่ดินทำกินเนี่ยวันนี้อุทยานแห่งชาติเขารู้หมดเขาสำรวจไปเรียบร้อยแล้วมีภาพถ่ายทางอากาศดั้งเดิมของใครอะไรยังไงเขามีชื่อไว้หมดเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้เพียงแต่ไอ้ชื่อพวกเนี้ยมันไปขายปากเปล่ากันเข้าใจไหมล่ะเจ้าของเดิมอ่ะคือใครเขารู้แล้วในกอแต่ไปขายให้เจ้าแก่เสงสมมติอย่างเงี้ยไอ้เจ้าแก่เสงก็ถือนิ่งอยู่ปากเปล่าทำสัญญาซื้อขายปากเปล่ากันไว้ไงแต่ชื่อยังเป็นในกออยู่เข้าใจไหมแต่เขาจ่ายเงินจริงพูดง่ายๆเขาจ่ายเงินกันไปหมดละก็เป็นที่รู้กันคนในพื้นที่ก็รู้ว่าของคนนี้เขารู้กันหมดแล้วไงนะไปถามชาวบ้านสิเจ้าผมก็รายงานจากหน่วยงานสนามเพราะว่าเขารู้กันหมดของใครเท่าไรแต่เขาไม่กล้าพูดกันคุณจำได้ไหมเคยมีสค1 500ไร่ในทับลานเนี่ยสค1ปลอมอ่ะตู้คดีในศาลทำไมผมจับกุมอ่ะถ้าศาลสั่งเป็นโมฆะเป็นเอกสารปลอมเป็นเอกสารสค1ในประเทศไทยที่เดียวในประเทศไทยที่มากถึง500ไร่ค่ะไปทำปลอมไง500ไร่คุณไม่ออกเป็นอีก 5,000 ไร่อ่ะพอมีเรื่องทีก็เงียบกันก่อนนิ่งๆไว้ก่อนการเมืองมันเข้าไปครอบงำทั้งนั้นวันนี้ผมต้องบอกการเมืองเนี่ยมาขนาดพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติมีมาตรา44ยังแก้ไม่ได้ทั้งการมาการเมืองมาทุกพรรคหวานคอแล้วหมดทุกพรรคดูดิไม่ว่าพรรคไหนเที่ยวนี้เขาก็บอกว่าที่เงียบๆเนี่ยอันนี้เราไม่โทษใครนะท่านดำรงแต่ว่าเนี่ยเที่ยวนี้ท่านไม่ได้เข้ามาในสภาไงไม่มีใครค้านเพราะว่ามันก็เกือบอ่ะได้ยินมาเหมือนกันว่ามันก็มีคนตามพรรคการเมืองถืออยู่กับทุกพรรคอ่ะคือผมจะเล่าให้ฟังผมเป็นสสอยู่4ปีเนี่ยนะค่ะเป็นประธานที่ปรึกษาทรัพยากรที่ดินธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณพิธาเป็นประธานแล้วให้ค่ะคุณอภิชาติเป็นต่อตอนนี้เปลี่ยนที่มีแต่จะขอที่ป่าไปทำกินออกโฉนดโดนนี่โน่นนู่นนู่นหมดทุกคนทุกสสผมเนี่ยค้านจนผมรู้ว่าเวลาผมเข้ามาประชุมเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องนี้เพราะรู้ไปต่อไม่ได้เป็นอยู่อย่างเงี้ยเรื่องโฉนดทองคำผมก็ค้านจำได้สองเสียงผมจะถอนรถยนต์บานจะตัดถนนที่คลองลานกิโลเมตรที่9 10กว่าอะไรแต่ผมก็ไม่ให้ตัดถ้าตัดจะเหมือนน่านเลยหัวล้นปลูกข้าวโพดมงเมืองอบยบกันมาเลยมาก็เต็มไปหมดก็น่ะจังหวะเนี้ยผมออกเลิกเล่นการเมืองผมก็ประกาศเลยผมจะเลิกแล้ววันนี้มาเหตุการณ์ทับลานกำลังจะไปเกาะเสม็ดกำลังไปเกาะช้างภูเก็ตผมคงจะต้องมาเล่นการเมืองต่อแล้วผมจะต้องเล่นการเมืองแต่เล่นการเมืองผมไม่เหมือนพรรคทั่วไปผมจะเอาเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยเรื่องทับลานพรรคทับลานแล้วก็ตั้งไปอ๋อพักทับลานไม่ทวงคืนผืนป่าแล้วเหรอคะต้นเรื่องซะก่อนไม่งั้นมันจะไปใหญ่ทั่วประเทศวันนี้อีก4ล้านกว่าไร่นะพื้นที่ในป่าอนุรักษ์4ล้านกว่าไร่ที่เขาจัดที่ดินทำกินมันก็จะเอาแบบนี้กันหมดกูจะเอาสปก.กูจะเอาสปก.วันนี้อย่าลืมกลุ่มพวกที่สูงทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่มาก่อนพวกทับลานเป็นร้อยปีก่อนมีสค.1วันนี้เขามีบัตรประชาชนมีอะไรเลขที่ทะเบียนบ้านเขาก็เรียกร้องได้
ให้นู่นได้ก็ให้นี่ได้แล้วกะลียุคไหมล่ะในเมื่อมีตัวอย่างแล้วเขาก็ใช้วันแมปเฉือน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 อยู่อย่างนั้นแหละค่ะคณะที่ดินแห่งชาติก็มาจากการเมืองเฉือนเฉือนเฉือนกูจะเอาคะแนนเสียงอย่างเดียวบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นล่ะโอ้เครียดเลยเครียดเลยฟังแล้วเลยไม่มีความหวังเลยเหรอฮะท่านดำรงคือมันยากสู้กับรัฐบาลขึ้นอยู่จิตใจท่านนายกจะคิดยังไงครับค่ะท่านจะเอาคะแนนเสียงต่อคน 2-3 หมื่นหรือคน60ล้านคนทั้งประเทศคนทั่วโลกด้วยคนไทยอยู่ต่างประเทศด้วยที่เขาลงคะแนนเสียงค่ะถึงเป็นประกาศท่านเนี่ยผมจะถวายฎีกาถ้ายังฝืนนะค่ะผมก็จะร่วมถวายฎีกาขอเชิญประชาชนทั้งประเทศร่วมมาถวายฎีกานี่ไงกำลังจะถามเลยว่าถ้าไม่ฟังเสียงที่ประชาชนลงให้เวลาปฏิญาณไปเนี่ยท่านดำรงจะขับเคลื่อนยังไงต่อให้เวลาถึงเมื่อไหร่ค่ะอาจรับมาพูดไม่ได้แล้วไม่มีทางค่ะให้เวลาถึงเมื่อไหร่ฮะนำคุณก้าวผมถือว่าหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าผมนั่งร่วมโต๊ะเสวยที่ดอยอินทนนท์ค่ะสมัยผมไปทิพย์ดีท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นมันเอกพิเศษท่านรับสั่งว่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องป่าป่าอนุรักษ์ในอุทยานเนี่ยถ้ารับสั่งเลยว่าอย่าตัดถนนกว้างใหญ่นะถ้าจำเป็นจริงๆให้ตัดแค่ซีนิกโรดไม่เกิน4เมตรท่านหวงป่าที่สุดเพราะว่าประเทศไทยไม่มีหิมะต้องอาศัยต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งน้ำเมื่อก่อนไม่มีใครคิดพระองค์ท่านอยู่ท่านมีเขาเรียกทศพทศทรับกลุ่มอนุรักษ์ป่าทั่วประเทศหมดเมื่อก่อนไม่มีใครยุ่งเรื่องป่าต้นน้ำกลับมาตอนหลังเนี่ยเป็นการมองการเมืองอะไรอุ้งตุงนักแม้กระทั่งสปก.ก็ไปออกกฎเกณฑ์สมัยปฏิวัติจากเคยใช้ได้สองสามอย่างมาเป็นทิพย์สองอย่างแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นโฉนดอะไรนักสารกระเตะอะไรมั่วไปหมดและผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนที่นิคมสงข้อที่ประชาสงข้อเป็นที่ป่าสงวนขอไปก็จัดเป็นระเบียบแล้วก็ออกเป็นโฉนดสุดท้ายคุณไปดูลำตะคองมันเนี่ยเป็นที่คนกรุงเทพคลองทั้งหมดเลยนิคมสงข้อเป็นโฉนดหมดไอ้นี่คือมันการทับลานเนี่ยเขารู้ช่องทางแล้วอะทำไมนายทุนเนี่ยเขาบอกคดีดำเนินการต่อไปได้ก็ใช่คดีดำเนินการต่อไปได้พอพื้นที่ยกให้ปฏิรูปปั๊บเนี่ยคดีจะจบลงและที่เราจับเนี่ยมันจับคนที่ชาวบ้านนอมินีไอ้เจ้าของตัวทิ้งไม่โดนไงเพราะเวลามันจับเนี่ยมันไม่มีโฉนด มันก็เอาคนชาวบ้านมารับสมอมห้าว่าเจ้าของผมนี่นี่กระทั่งมีเจ้าของบ้านอยู่จีนมาบอกมาเยี่ยมมาดูที่มันไม่ถึงกฎหมายเอาถึงไม่ได้แต่ว่าเจ้าของที่ของเขานอมินีอยู่ซื้อกันมาอ๋อแต่คนในพื้นที่เขารู้อ่ะพูดง่ายๆถูกไหมคะท่านรู้คุณไปถามดิวันนี้ไม่งั้นคนในพื้นที่เป็นแสนคนก็เดินขบวนแล้วก็เขาพอใจแล้วงากรมอุทยานไปแก้กฎหมายให้แล้ว อยู่ทำกินที่เดิมได้มันไม่มีอะไรเลยทำกินที่เดิมไงก็อย่างนั้นค่ะแล้ววันนี้คุณดูที่มันเป็นโฉนดปั๊บเนี่ยรีสอร์ทโรงแรมคอนโดแล้วขึ้นมาเต็มและสัตว์ป่าก็ค่ำคืนปกติชาวบ้านมันไปเช้าเย็นกลับหากินกลางวันตัดป่ากลางคืนก็มาเดินเล็มหญ้าตามขอบแปลงขอบเปิงแล้ววันนี้ถ้าไฟมันสว่างสวยทั้งหมดตัดป่าไปมาหากันทำไมระหว่างทับลานเขาใหญ่มันไปลามถึงสัตว์ป่าอะไรถึงอะไรต่างๆหมดเลยนะพูดถึงเนาะไม่มีแล้วมรดกโลกมีแต่คนไปดูคนไงถ้าไปดูคนไงก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าต้องรอท่านให้เวลาถึงเมื่อไหร่คะถ้าเกิดว่าไม่งั้นจะถวายฎีกาเนี่ยค่ะก็รอดูนายกเขาตัดสินใจยังไงต้องรอครม.ก่อนใช่ไหมคะรอดูอ่ะการอุทยานแห่งชาติเขาเสนอไปแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มีแนวโน้มยังไงแล้วก็นายกมีแนวคิดยังไงได้มีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บ้างไหมคะใช่อย่างนั้นเราก็จะเชิญชวนทั้งประเทศร่วมถวายฎีกาค่ะท่านดำรงได้มีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์บ้างไหมคะอ๋อผมไม่ได้คุยเราฟังสัมภาษณ์ท่านก็คงไม่ให้หมดหรอกค่ะฟังดูนะคือมันโจ่งขึ้นมากมันโจ่งขึ้นมากไปเรื่องอย่างเงี้ยคุณจะทำอะไรไม่กลัวประชาชนไม่กลัวใครทั้งที่คุณจะเอาอย่างนี้ก็ได้ไหมเหมือนเป็นเจ้าของประเทศไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูขอบคุณมากค่ะท่านดำรงคะขอบคุณแล้วจะร่วมลงชื่อถวายฎีกาด้วยกันไหมล่ะได้เลยได้เลยค่ะแล้วจะบอกว่าแฟนรายการเราเข้ามาเยอะมากค่ะท่านดำรงแล้วก็บอกว่ารีบถวายฎีกาค่ะแล้วก็จะพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงพิเดชนะคะอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช